สวัสดีครับภาพที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับเป็นภาพสมเด็จกรุวัดสะตืออำเภอนครหลวงจังหวัดอยุธยานะครับในความครอบครองของพี่หนุ่ยเมืองนนท์นะครับที่ศึกษาการเรียนรู้กับอาจารย์โจ๊กบ้านสมเด็จใช้หลักวิทยาศาสตร์ล้วนๆแล้วก็ผสมด้วยประวัติศาสตร์นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันกับพี่หนุ่ยเมืองนนท์นะครับวันนี้เราต้องขอขอบคุณอาจารย์บอยศรีคเนกโคปานะครับแอร์เย็นอุปกรณ์ครบนะครับเห็นทั้งพิมพ์พระทั้งเนื้อพระนะครับเป็นสิ่งที่ FC เรียกร้องนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะแนะนำก่อนนะครับว่าระบบไมค์ของกล้องนะครับถ้าใช้ไมค์คนละต่างยี่ห้อกันนะครับมันก็จะไม่เวิร์คเท่าที่ควรนะครับมันจะตีกันนะครับตอนตีกันนี้มันเรามองไม่เห็นนะครับตอนเสียงไมค์ตีกันเราจะมองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวจะให้แนะนำตัวก่อนพี่หนุ่ยใครเป็นใครบ้างสวัสดีครับพี่ไตเทพแล้วก็อาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับผมสมศักดิ์สมบัติคำจรหรือหน่วยมันนอนนะครับครับวันนี้ได้พาทีมงานท่านหนึ่งมาชื่ออะไรนะครับชื่อเอกลาดบุรีครับอะไรนะเอกลาดบุรีครับเอกลาดบุรีเฮ้ยเป็นคนบ้านเดียวกับอาจารย์บอยดิอำเภออะไรครับบ้านโป่งครับเฮ้ยคนบ้านโป่งสำเนียงนี้เลยนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาศึกษากันอาจารย์บอกพี่หนุ่ยบอกงานประกวดพระก่อนในวันที่31มีนาคม2567ในเดือนหน้านี้นะครับสิ้นเดือนจะมีการประกวดพระที่ห้างโลตัสปิ่นเกล้านะครับมีประกวดพระสายพระสมเด็จวัดระฆัง3เหรียญพันยุคนะฮะแล้วก็วัดสะตือแล้วสายวังนะครับวันนี้เราจะมาดูกันพระสมเด็จวัดสะตือใช่ครับอาจารย์บอยครับพระวัดสะตือยังไงครับเล่าให้ฟังนิดหนึ่งพระวัดสะตือเนี่ยครับทุกคนไม่เข้าใจครับอาจจะบอกว่าไม่มีการสร้างไม่มีการบรรจุแต่จริงเป็นพระที่สร้างโดยขึ้นอยู่ในยุคในยุคสมเด็จโตแล้วก็เป็นที่นั่งเนื้อหาขององค์พระก็จะให้คืนกับวัดระฆังจะเป็นพระที่มีความแก่งในระดับของความชื้นที่โดนบรรจุความชื้นต่างๆที่การบรรจุในวัดสะตือเนี่ยมันมีความแห้งแล้วประกอบกับความชื้นเล็กน้อยที่มีการผสมผสานอยู่ในสภาวะของจังหวัดนั้นๆซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะสัดส่วนของการลงกุเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่เราไม่สามารถระบุได้โดยประมาณการลงกุเนี่ยเราไม่สามารถระบุได้แต่เนื้อหาเนี่ยสามารถไปบูรณาการได้ว่าพระเนี่ยมีการสร้างและปรากฏขึ้นเนี่ยให้เราเห็นในปัจจุบันได้ยังไงแต่ที่เราเห็นเนี่ยคือเป็นพิมพ์ที่พิมพ์พระนอนเล็กแต่บอยแป๊บนึงครับพี่หนุ่ยทำไมอยากให้ผมแนะนำพระกลุ่มนี้คือเป็นพระที่มีการสร้างจริงและบรรจุจริงตามที่อาจารย์บอยว่านะครับว่าเราไม่รู้ว่าบรรจุเอาไว้กี่พระธรรมคัมภีร์ซึ่งในพระชุดของวัดสะตือเนี่ยมีไม่ต่ำกว่า30พิมพ์ด้วยกันซึ่งผมสันนิษฐานว่าน่าจะมีมากกว่า 84,000 องค์ประกอบกับเนื้อหาเนี่ยก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของวัดเลยของวัดสะตือของปู่วัดสะตือนี้เลยโดยดูจากด้านหลังขององค์พระนะเป็นหลังกาบฝากน้อยครับอาจารย์บอยว่าไงครับประเด็นนี้ตรงนี้ไม่ใช่ประเด็นที่ผิดพลาดนะครับอาจจะเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าเราเจอจากจำนวนดูจากจำนวนก่อนอัตลักษณ์ภายนอกเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะตรวจสอบได้ง่ายสุดสำหรับการไม่การที่ว่าบางท่านไม่ได้ใช้กล้องอันนี้แต่ของผมจะไม่สรุปตรงนั้นเพราะว่ามันการที่เราสรุปเอาไว้เพราะอาจจะรักพระเนี่ยหรือว่าพิมพ์ทรงต่างๆอาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างบางคนอาจจะมองด้วยกล้องสิบเอ็ดอาจมองไม่เห็นเพราะบางคนพิจารณาไม่ได้ลึกซึ้งบางคนพิจารณาแค่ผิวเผินแต่เนื้อหาเนี่ยเป็นเนื้อหาที่จะนำไปสู่ความชัดเจนและแท้จริงมากกว่าครับเหมือนที่เราเห็นอยู่ในภาพเลยเป็นการเหี่ยวย่นต่างๆแต่วัดสะตือจะมีความพิเศษคือทาวไซส์กับที่เพื่อนๆต่ำมากการเดือดเล็กๆน้อยๆเพราะอุณหภูมิของกลุ่มวัดเนี่ยมีอุณหภูมิค่อนข้างสูงแต่ความชื้นน้อยความชื้นฝ่อน้อยทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีก็คือการงอกของแคลไซค่อนข้างที่จะน้อยลงมันไม่ได้มีความชื้นละพระในกลุ่มวัดสะตือเนี่ยมีอีกอย่างคือพระแห้งแล้วเพราะอะไรครับเขาสร้างที่วัดระฆังแล้วค่อยพายเรือมาบรรจุไม่ได้ใช่ความไม่ได้สร้างวัดที่วัดสะตือไม่ได้สร้างที่วัดสะตือครับเพราะว่า
ตามหลักความเป็นจริงแล้วน่ะช่างต่างๆคงไม่ขนเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อไปสร้างวัดสร้างพระที่นั่นเพราะว่ามีการสร้างที่วัดระฆังอยู่แล้วเพราะสร้างที่วัดระฆังแล้วก็ผ่าอยู่แต่ง่ายครับง่ายกว่าถ้าเราขนเครื่องไม้เครื่องมือการเคลื่อนย้ายในสมัยก่อนนะมันไม่ได้มีรถนะครับไม่ได้มีรถขับพายเรือไปทางเรือทางเรือต้องใช้ระยะเวลาใช้ระยะเวลาสู้เขาประหยัดประหยัดระยะเวลาแล้วก็กำลังคนสร้างที่วัดเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงที่กำลังสร้างพระพุทธสายญาติอยู่ด้วยใช่ผมยังไม่มีที่มีทางที่จะทำเพราะว่าการสร้างบูรณะวัดอ่ะเรารู้อยู่แล้วต้องใช้พื้นที่และจำนวนคนที่ค่อนข้างที่เยอะอยู่แล้วและการขนเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆขนคนเข้าไปต่างๆทำให้เกิดการรองรับที่ยากขึ้นแล้วง่ายสุดก็คือสร้างจากที่วัดละคายแล้วไปบรรจุที่วัดจุดที่วัดสตูแต่เอกลักษณ์ที่เราจะมองเห็นได้ง่ายๆก็คือลักษณะของแคลไซด์นะครับเราเห็นแคลไซด์ที่ค่อนข้างที่จะมีการขึ้นแบบเตี้ยๆเล็กๆคล้ายๆกับวัดละคังแต่ไม่เหมือนเลยสักทีเดียวถ้าเป็นวัดละคังเนี่ยความชื้นอ่ะไม่มีเลยมันจะแห้งครับมันจะแห้งแต่ในปลูกผ้าที่บรรจุปลูกบรรจุปลูกต่างๆจะมีการเดือดมีการเหมือนเม็ดผดเล็กเม็ดผดหรือน้ำเหมือนน้ำข้าวต้มที่เราต้มน้ำแต่เม็ดผดในปลูกวัสดุจะเป็นเม็ดเล็กเพราะว่าเขาแห้งอยู่แล้วผ้าเขาแห้งอยู่แล้วจะไม่เหมือนกับวัดละคังไม่เหมือนกับวัดบางหลวงซึ่งวัดบางหลวงปั๊มสดนะตรงนั้นแล้วก็บรรจุเลยทันทีแต่วัสดุนั้นแห้งแล้วก็ค่อยมาบรรจุที่หลังแล้วเนื้อหาเนี่ยเป็นเนื้อหาเดียวกับวัดละคังเนื้อหาเดียวส่วนผสมเดียวกันก็คือปูนหินปูนไทยโบราณปูนไทยโบราณนะเราจะเห็นลักษณะของปูนไทยโบราณหรือหินปูนไทยโบราณเนี่ยก็คือแคลไซต์ที่ว่าเป็นคนการตกจะเป็นเก็บเล็กนะแล้วก็แห้งส่วนคาบรักคาบชาติพวกนี้ไม่ได้มีทุกองค์ไม่ได้มีทุกองค์แล้วเป็นส่วนที่ตัดสินไม่ได้นะครับตัดสินไม่ได้นี่ในรูปแบบที่ผมศึกษานะครับผมในรูปแบบที่ผมศึกษาแต่บางท่านอาจจะศึกษาจากเนื้อหาหรือว่ารูปแบบอย่างอื่นมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่สิ่งที่ผิดนี่สิ่งที่ผิดแล้วก็การเห็นด้วยต่างการซึมต่างๆพวกนี้เป็นการซึมเหี่ยวด้วยไปตามการเวลาตามการเวลาประจวบเหมาะกับพวกเม็ดแร่มวลสารต่างๆมีความละเอียดค่อนข้างที่จะไม่ใช่ละเอียดยิบเป็นพระยุคกลางตอนนี้เป็นสมเด็จยังยังครับยังตอนนี้ยังไม่เป็นสมเด็จนะครับเราจะเห็นพวกเศษหินต่างๆที่มีความหยาบก็แสดงว่ากรรมวิธีนั้นเราไปเปรียบเทียบกับวัดละคังเหมือนกันเลยมันก็ไม่ผิดที่ว่าพระชุดนี้เป็นการสร้างที่วัดละคังเดียวกันเลยครับไอ้ดีไอ้โยนดีไอ้ดีไอ้ดีเข้ามาในเวทแล้วเวทไอ้ได้เข้ามาเลยเข้ามาเลยครับนะครับเราเห็นมวลสารต่างๆที่มีมองเห็นขนาดใหญ่นิดนึงแบบกลางๆครับผมอันนี้พิมพ์พระพุทธสายญาติพุทธสายญาติตามคือตามรูปแบบของวัดที่มีการสร้างตอนนั้นเลยนะครับแล้วก็อันนี้จะมีบรรจุที่วัดบางคนก็เป็นเจดีย์แล้วใช่ครับปู่เจดีย์เล็กก็มีด้วยก็มีด้วยแต่เนื้อหาของพระปู่เจดีย์เล็กเนี่ยจะหยาบจะหยาบกว่านี้แล้วก็มีความเฉียบของมวลสารที่ละเอียดยิบมากกว่านี้เพราะเป็นพระที่ทำงานบรรจุใช่เลยถ้ามีความชื้นสูงการเดือดของผลิตแคลไซต์ก็จะเดือดเป็นเม็ดขนที่ใหญ่กว่านี่คือวิธีการแยกแยะโดยข้อมันของไม้เท่าอันนี้อาจจะไม่เข้าใจขออนุญาตปิดการเนี่ยที่อาจารย์บอกว่าให้ดูตรงนี้ก็ดูได้สำหรับผู้ที่ชำนาญนะต้องสำหรับผู้ที่ชำนาญจริงๆถึงจะแยกแยะได้นะครับครับแยกแยะได้เพราะว่าคนอย่างนี้ก็ยังมีแต่คือบางคนอ่ะเราอยากให้เขาเข้าใจมากขึ้นเรามาดูเนื้อหาที่ขยายดีกว่าใช่ไหมมาเพื่อมาให้อาจารย์บอยเนี่ยขยายความให้คนได้เข้าใจกันว่าแต่มันจะลึกซึ้งมากกว่าใช่ลึกซึ้งมากกว่าเดี๋ยวพอเราเปลี่ยนตรงนี้แล้วถ้าเราเปลี่ยนตรงคือบางท่านอ่ะเข้าใจว่าวัดสตูลต้องมีรักมีอะไรผมก็ไม่ผิดครับเพราะว่าพระนั้นได้มีการเตรียมมาพร้อมแล้วครับพร้อมที่จะบรรจุปลูกก็คือมีการลงรักบางองค์ก็มีการปิดทองเอาไว้นะลงรักปิดทองบ้างบางองค์ก็ลงชาติบ้างคือในกลุ่มวัดสตือเนี่ยเป็นพระที่หลากหลายลักษณะหลากหลายลักษณะหลากหลายคุณสมบัติหลากหลายวัตถุ
ที่เอามาใช้แต่ที่คล้ายคือกันคือลักษณะของการเหลือบเห็นการเดือดของแกลไซด์นะครับแกลไซด์เดือดจะเป็นเม็ดเล็กๆเตี้ยๆเรื่อยๆเตี้ยๆเรื่อยๆแต่ไม่สูงไม่เดือดจนน่าเกลียดไม่เดือดจนน่าเกลียดถ้าเดือดจนน่าเกลียดเนี่ยก็คือในกลุ่มของวัดบางหลวงเดือดจนน่าเกลียดถ้าเป็นพระยุคกลางพระยุคกลางมีการผสมผสานเนื้อหาที่ดีแล้วลงตัวแล้วตรงนี้ก็จะชัดเจนมากขึ้นแล้วก็จะแห้งผิวเนื้อเมื่อผิวของโรงพยาบาลจะแห้งสูงมีความแห้งสูงแล้วจะมีการแตกร้านเล็กๆเหมือนกับผิวแบบผิวดินที่แห้งผิวดินที่แห้งพร้อมกับภาพลักษณ์ที่มีการเสื่อมสภาพเรียกว่าลักษณ์มันตายใช่ครับลักษณ์มันตายลักษณ์เสื่อมสภาพและลักษณ์ในลักษณะนี้เป็นลักษณ์ของลักษณ์จีนเป็นลักษณ์จีนที่มีการนำเข้าแล้วใช้ลำข้าวแล้วมันใช้แพร่หลายมากในยุคกลางในยุคกลางส่วนน้ำมันตะกิ้วน่ะมีการมาใช้ในยุคก่อนแล้วยุคปลายส่วนใหญ่เพราะว่าภาพลักษณ์ภาพลักษณ์ต้องเกี้ยงเลยลักดับเลยเริ่มมีราคาสูงขึ้นเพราะผมรู้ว่าท่านได้เอามาทำพระเครื่องราคามันสูงขึ้นก็เลยต้องเปลี่ยนมาใช้อีกที่หนึ่งในเมื่อเราเห็นคาบลักคาบอะไรพวกนี้แล้วเนี่ยครับเนี่ยมันสามารถบูรณาการได้ว่าอาจารย์บอยครับมันจะมีคนมองว่าถ้าผมทำขึ้นใหม่ทำได้ไหมเอางี้ครับทำขึ้นใหม่หมายถึงว่าถ้าผมปลอมองค์เนี้ยทำขึ้นใหม่เลยนะครับการทำใหม่ภาพมันจะตึงและเนื้อหาส่วนผสมมันจะผิดอายุครับผิดอายุนะครับพอผิดอายุก็คือลักษณะของการที่ว่าเอาวัตถุชนิดใหม่ไปวัตถุชนิดใหม่ไปใส่รหัสใหม่เนื้อหาจะตึงเนื้อหาจะเติมแล้วก็การเห็นเรื่องต่างๆก็จะไม่เป็นอย่างนี้ไม่เป็นธรรมชาติเพราะว่าการที่จะให้รักหรือเหี่ยวรักมันเหี่ยวหรือเสื่อมสภาพได้มันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปใช่ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปตามการเวลาถ้าเราไปอบรักเป็นเร่งเนี่ยถ้าอบรักมันจะเดือดรักมันจะเดือดพอรักมันจะเดือดเพราะรักมันเป็นน้ำยางพอเราไปให้ความร้อนสูงเนี่ยมันจะเดือดตัวขึ้นมาเนื้อหาจะเดือดคนเนื้อหาคนเดียวมันก็จะผิดจากลักษณะของความเป็นจริงผิดจากธรรมชาติใช่ครับและนักการว่าอีกอย่างนึงการความแตกร้านพวกนี้เราทำให้เกิดขึ้นในเวลาสั้นๆไม่ได้เวลาสั้นๆไม่ได้เพราะเราไม่สามารถคุมว่าเขาจะต้องแตกร้านเท่านี้นะเอกลักษณ์ของวัดปู่วัดสเตอร์นะครับมันจะแตกร้านเล็กๆเป็นร่องเล็กๆที่มีความคือร่องละเอียดครับมีอยู่บอกเป็นร่องเล็กๆละเอียดแล้วก็แคลไซด์ขึ้นเล็กๆถ้าไปเช็คกล้องขนาด 1600F เนี่ยมองไม่รู้หรอกว่าไม่เห็นครับไม่รู้เลยไม่เห็นครับมองไม่เห็นครับก็เหมือนที่ผมบอกตอนในคลิปต้นคิดว่าเราบางคนใช้ 10X ได้จริงได้ใช่ครับแต่เราจะเห็นการจับพักไม่ทั้งหมดมันไม่สามารถมันพอส่งให้อีกคนนึงดูอีกคนนึงก็บอกไม่เห็นแต่ไม่เห็นก็จะบอกว่าไม่ใช่ครับแต่นี่ว่าพอเราใช้1600เท่าเห็นด้วยกันทั้งหมดพิจารณาพร้อมๆกันแล้วเนี่ยพอเราเปลี่ยนองค์แล้วเปลี่ยนองค์ลักษณะของการแตกร้านนี้ก็เกิดขึ้นปรากฏเหมือนกันแล้วยิ่งถ้าเราเปรียบเทียบกับวัดระฆังเองเลยวัดระฆังเองในการแตกร้านพวกนี้จะลึกค่อนข้างลึกอาจารย์บอยวัดสตือกับวัดระฆังนี้มีพิมพ์ซ้ำกันไหมมีเหมือนกันพี่หน่อยมีเหมือนกันครับมีเหมือนกันนะครับมีซ้ำกันแล้วก็มีที่ผมบอกว่ามีต่างพิมพ์ออกมาอีกเนี่ยเดี๋ยวจะให้อาจารย์บอยได้ดูอธิบายมีที่เหมือนกันและต่างพิมพ์ออกไปมันคือมันจะหลากหลายครับเพราะว่าในกลุ่มของวัดสตือเนี่ยเป็นพระยุคกลางคือเป็นพระที่ผสมลงตัวแล้วทุกสิ่งทุกอย่างดีพร้อมเนี่ยพร้อมที่จะทำพระจำนวนมากมันก็เลยมีพิมพ์บางพิมพ์ที่แกะเพิ่มขึ้นมาแกะเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าในพระยุคต้นเนี่ยมันไม่สามารถใช้พิมพ์นี้ได้มันกดอาจจะไม่สวยมันก็เลยไม่มีอยู่ในวัดระฆังหรืออาจจะมีแต่เราหาไม่เจอเท่านั้นเองและในกลุ่มของวัดสตือเนี่ยเราจะเห็นการเดือดเล็กๆน้อยๆที่มีการเดือดที่ค่อนข้างสวยอ่ะ
เราบอกว่าค่อนข้างสวยแต่ไม่ทําอะไรสม่ำเสมอนะครับครับเรื่องราวสม่ำเสมอของมีระเบียบอ่ะคือค่อยๆเก็บค่อยๆแห้งแล้วแต่เนื้อหาพระเขาแห้งมาแล้วแห้งมาแล้วก็เก็บรักษาแล้วถ้าปู่ป้าจะมาจากวัดละครังมาที่วัดสตึกนี่ก็ไม่ใช้เวลาแค่วันไกลอยู่นะครับไกลอยู่ไกลอยู่นะครับไม่ใช่แบบอยู่ว่าพายมา2วันถึงไม่ได้นั่งเรือหางยาวครับไม่ใช่เรือหางยาวไม่มีเครื่องยนต์นะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนอีกองค์แต่บางคนไม่เข้าใจนี่ไม่มีรักเลยไม่มีรักเลยไอ้เราเห็นไม่มีรักใช่ไหมครับไม่มีนะครับแต่เขาเสื่อมสภาพไปหมดแล้วคือที่ได้มาก็คือเอาเป็นร้านก็มีบางคนก็เป็นร้านชาวบ้านบางคนไม่รู้ไงก็เป็นร้านของบ้านด้วยค่านิยมครับค่านิยมคนอ่ะชอบสวยๆชอบสวยๆก็ต้องเอาเนื้อพิมพ์สวยๆเนื้อสวยๆก็เป็นร้านแต่ร้านยังไงก็ยังคงธรรมชาติที่มันฝังอยู่ข้างในเอกลักษณ์ของยูดูสีจักยางไม้เอาสีจักเอาได้ยางไม้เลยเป็นรับสั่งตรงมายางไม้เลยเห็นไหมเนี่ยลักษณะของแคลไซต์ที่เกิดขึ้นแล้วเด่นลักษณะของแคลไซต์ที่เกิดขึ้นค่อนข้างสวยเหมือนกระทานน้ำแข็งแล้วก็ร่องต่างๆมันก็มีร่องละเอียดเล็กๆซึ่งในลักษณะนี้เป็นลักษณะที่กระทบขึ้นแล้วก็เป็นแต่บางท่านก็อาจจะไปเจอในวัดละครังบ้างก็มีครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้เป็นข้อยึดติดเนี้ยมันก็ไม่ผิดเพราะว่าพระที่สร้างที่วัดละครังแต่เพียงแต่เอาไปบรรจุที่ไหนครับนี่ทำอะไรอ่ะคนของคุณไทยคุณอะไรนี่ไงมาสเตทนี่สายของผมนี่ลูกพี่สายของผมปัดเนื้อปัดตัวด้วยร่องเล็กๆกันปัดแล้วร่องละเอียดซึ่งกระบวนการเนี้ยเกิดขึ้นจากการเวลาธรรมชาติเทคโนโลยีรุ่นใหม่ทำไม่ได้พี่หนุ่ยไปตรวจเครื่องของอาจารย์โจ๊กเป็นยังไงไอ้ตัวนี้พี่เอาไปคิดนะครับอาจารย์บอยไม่ใช่มันยังไงบ้างถ้าเอาพี่ไปตรวจมามีองค์ประกอบครบตามของ ISO นะฮะมีดินมีแคลเซียมนะฮะแล้วก็มีเหล็กผสมอยู่ด้วยไม่ซึ่งไม่เกิน 2% นะครับก็มีเปิดหอยอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ผ่านการตรวจสอบก่อนนี่นะครับพระที่ผ่านการตรวจสอบทำเด็กนะเพราะเนี่ยมันมีพวกเด็กน้ำพีหรือเป็นเหล็กไหลหรืออะไรน้ำพีอยู่นั้นที่เป็นส่วนผสมที่เราจะเจอในภาคสุเสร็จในกลุ่มของภาคสุเสร็จก่อนหน้านี้สมัยก่อนที่เล่นภาคสุเสร็จไม่มีใครเคยรู้หรอกว่าแม่เหล็กจะถูกภาคสุเสร็จได้เพิ่งมาเปิดเผยเร็วๆนี้เผยจากศูนย์สุภาษาแผ่นดินใช่ไหมฮะอาจารย์ธวัชเข็มคุดอาจารย์ธวัชเข็มคุดเนี่ยก็คือหลวงพ่อเงินวันทานไอคนที่ปลอมยุคก่อนหน้านี้เขาลืมใส่แม่เหล็กเขาลืมคุณสมบัติคันนี้ไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีนะครับพี่ไตเทพครับคือการทดสอบแม่เหล็กนะครับผมให้ข้อมูลนิดนึงกับหมู่ญาติตาทวดที่เขาบอกคือเขาหาเหล็กทุกทีใช่ครับหาเหล็กมงคลหาเหล็กอาถรรพ์เพื่อเอามาห้อยคอใช่ครับแต่นี่พอมันจืดจางไปแล้วเนี่ยไม่มีการต่อข้อมูลครับเราก็เลยไม่รู้อ่ะพอเซียนพระนานรุ่นใหม่ๆไม่รู้เลยว่าทำไมต้องหลุดแม่เหล็กต้องเอาแม่เหล็กมาหลุดเพราะอะไรครับจริงๆคือคนสมัยก่อนเขาหาเหล็กทุกทีหาเหล็กไหลหาเหล็กธาตุกายสิทธิ์พวกนี้นะครับมาเพื่อจะเอามาห้อยไงยิ่งดูดแรงเท่าไหร่ยิ่งโอ้พุทธคุณยิ่งแรงแน่ๆครับเลยมาในถึงในยุคนี้บางคนจับพระมาก็เอาไปจับพุทธคุณต่อครับมันก็เป็นสิ่งที่ปกติเพราะว่าคนไทยต้องห้อยพระที่มีพุทธคุณใช่ครับมันไม่มีที่มาที่ไปในการใช้นะครับการทดสอบไหมเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวท้ายที่เดี๋ยวเราจะให้ทดสอบนะครับแล้วเจ้าของท้ายได้ทดสอบมาเพื่อความเข้าใจว่าพุทธคุณนั้นหรือว่ายานบารมีของท่านเดี๋ยวนี้สายทดสอบพุทธคุณมาแรงนะครับพระไม่มีพุทธคุณต้องผ่านหลายๆด่านนะครับถึงได้ราคาถ้าพวกสายพุทธคุณสวดขึ้นมานะครับจบเลยไม่มีพุทธคุณมันก็จะมีพวกผงเหล็กต่างๆใช่ผงเหล็กต่างๆรวมทั้งกระทั่งแม้กระทั่งพวกผงทองต่างๆที่ผสมผสานอยู่ก็คือหลักการทำงานแบบเดียวกันกับของที่วัดละครังเหมือนกันกับวัดละครังเนี่ยทำไมถึงไม่เหล็กจุดติดนั่นมันก็ไม่แปลกแต่นี่เป็นเพียงแต่ว่าทุกท่านไม่ได้เคยใช้กล้องกำลังขยายสูงเลยมองไม่เห็นว่ามองไม่รู้มองไม่เห็นว่าทำไมถึงเกิดไม่เหล็กจุดติดเ
เป็นพระยุคกลางค่ะไอ้กลุ่มนี้ยังไม่มีพระกำแพงมีครับแต่ละเอียดขึ้นแต่ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเป็นพระยุคกลางพระกำแพงเหลือน้อยลงเครื่องมือในการทำแบบมันดีขึ้นกว่ายุคต้นเนี่ยคือเขาเน้นความสวยงามเน้นความสวยงามครับเพราะพระเห็นไหมครับพระบางองค์เนี่ยจะมีความสวยงามมากกว่าวัดระฆังภาพคมชัดมากกว่าเราพิมพ์นี่หาไม่ได้ด้วยนะหาไม่ได้เพราะว่าไอ้ที่ผมบอกว่าบางพิมพ์วัดระฆังเขาอยากจะทำแต่เขาทำไม่ได้เพราะเนื้อเขาเล่นฉาบใช่ครับแต่ในกลุ่มวัดสตือเนี่ยเป็นกลุ่มของพระที่มีการพัฒนาแล้วพัฒนาแล้วก็สามารถกดบล็อกแม่พิมพ์ที่มีความพิเศษนะที่มีความละเอียดติดได้ทุกเขาเรียกว่าติดได้ทุกอนุเดี๋ยวให้ดูพิมพ์แปดพิมพ์ซึ่งแล้วก็มีอยู่นะสายพิมพ์เส้นได้แต่เส้นได้เนี่ยเป็นเส้นได้พิเศษนี่ก็เหมือนกันพวกนี้คือภาพที่เขาสร้างมาแล้วไม่สวยก็เลยมาตัดเป็นสามเหลี่ยมอันนี้เขาจงใจสร้างเหมือนเขาจงใจสร้างตั้งใจจงใจสร้างเลยนี่จงใจสร้างเพราะว่าสร้างเหมือนคล้ายๆกับเขาพระสุเมรุเจดีย์ครับอ๋อนี่ไม่ได้ตัดสายหลังตั้งใจสร้างพี่ตั้งใจสร้างครับไม่ได้ตัดตั้งใจสร้างตั้งใจสร้างอ๋อถ้าตัดที่หลังนี้ไม่สวยเท่านี้มันจะไม่สวยเพราะว่าการตัดออกมาหรือแม่สมมติว่าตั้งใจทำขึ้นมาเนี่ยเป็นบล็อกไม่พิมพ์เลยเส้นซุ้มระฆังเส้นซุ้มระฆังยังติดอยู่ใช่ก็คือถอดแบบจากพับพับชุดปกติสีครับผมเฮ้ยอันนี้พี่หน่วยเรียกพิมพ์อะไรผมเรียกสามเหลี่ยมตัดชิดครับสามเหลี่ยมตัดชิดเพราะว่ามีหลายพิมพ์มันมีเหมือนกับพิมพ์ใหญ่หมดเลยพิมพ์ใหญ่ฐานแซมพิมพ์ทรงคนเนี่ยในเนี้ยมีพิมพ์ทรงคนอยู่ในตะกร้าเนี่ยครับเห็นไหมพิมพ์ยอดขุนพลนะฮะตัดชิดแบบนี้ก็มีคือเรื่องพิมพ์ทรงไม่มีใครถูกแล้วก็ไม่มีใครผิดเราสามารถบูรณาการหรือว่าตั้งชื่อเองได้ตามที่เราเห็นสมควรเพียงแต่ว่าการตั้งชื่อนั้นเราก็ต้องตั้งชื่อให้เป็นมงคลในสิ่งที่เราเห็นแต่ในสัตว์ของหลวงปู่มุนเล็กเนี่ยพิมพ์สามเหลี่ยมของเขาพระสุเมรุผมว่าเดี๋ยวอีกหน่อยถ้าผมเจอพิมพ์แปลกๆผมจะตั้งชื่อไว้เป็นมงคลไว้ก่อนเพราะว่าไม่มีใครตั้งชื่อนะครับยังไม่มีใครบัญญัติศัพท์ยังไม่มีใครบัญญัติศัพท์ว่าชื่ออะไรชื่ออะไรแต่ลักษณะของเนื้อหาเนี่ยจะคล้ายคลึงกันผมใช่ครับมันจะแตกเป็นร่องเอ็นเล็กๆไอพิมพ์สามเหลี่ยมอย่างนี้พี่เจอน้อยก็พอสมควรไม่ใช่น้อยมีอยู่พอสมควรใครเจอพระนี้ในตลาดผมว่าพิมพ์นี้ยังไม่มีปลอมอ่ะมีปลอมยังตลาดตอนนี้หายากครับแต่ปอยังไม่มีคนปอมเราเอาอย่าเพิ่งไปปอมเนื้อหาให้เจอหมายหายเจอก่อนอย่าเพิ่งไปปอมอย่างพิมพ์ยอดจะยอดขุนพลเนี่ยของผมก็มีในสัตว์ที่สามดวงแต่เล็กกว่าแต่เล็กกว่าแล้วลักษณะการเราไล่ไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นแคลไซต์ที่เป็นลักษณะแคลไซต์ที่ขึ้นอยู่มีความสวยงามเหมือนกับน้ำแข็งละเอียดครับเหมือนทาน้ำแข็งแล้วก็เป็นเล็กๆขนเล็กๆของมันเล็กละเอียดละเอียดใช้กองขยายครับแล้วในลักษณะพวกนี้เราสร้างขึ้นมาให้มันเกิดขึ้นไม่ได้แคลซ้ายมันต้องค่อยๆตกผลึกแล้วรวมตัวกันเปลี่ยนทุ่งส้มเนี่ยเราก็จะเจอเลยครับโคพิมพ์ปกอันนี้มีหน้ามีตาอาจารย์บอยใช่ใช่มีหน้ามีตาหายากพระมีหน้ามีตาหายากแต่ถ้าเป็นพุทธซ้อนมีหน้ามีตาถ้าไม่มีหน้ามีตาอย่าเพิ่งเล่นนะกรณีพุทธซ้อนครับคือไอ้ที่เราบอกว่าพิมพ์อ่ะมันบางพิมพ์เราเจอในวัดพระระฆังแล้วนะแต่เขาแกะมาแล้วละครับว่าพระพิมพ์ของมีหน้ามีตาแต่เนื้อวัดระฆังมันกดไม่ได้มันกดมันไม่ละเอียดพอเลยอ๋อเนื้อวัดระฆังกดไม่ละเอียดพอต้องละเอียดสังเกตดูจากพิมพ์พุทธซ้อนที่พี่ไตเทพอ่ะเพราะว่าเป็นพระสายกว่าก็เลยมาเจอในพระยุคกลางครับพอพระยุคกลางเนี่ยก็มีการเผยแพร่ไปบรรจุปู่นู้นมีหลายคนมีพระมีบ้างมีหน้ามีตานะครับแต่ก่อนนู้นเป็นที่หากันหายากพอทางสายผมเปิดเผยนี่มีหน้ามีตาออกมาไม่น้อยนะครับเขาบอกว่าคนเริ่มเก็บมีหน้ามีตาเพราะมันสวยเพราะมันสวยคือเขาปลอมก็ไม่มีหน้ามีตานะไอ้คนที่ทำปลอมมีหน้ามีตาแล้วทำปลอมมีหน้ามีตาลำบาก
คือที่เขาไม่ปลอมมีหน้ามีตาเพราะอะไรครับตอนนั้นยังไม่เจอพระที่มีหน้ามีตาออกไปอย่างนี้ก็ถือว่าแก่แล้วมันแล้วพระที่มีหน้ามีตาเนี่ยเพิ่งจะออกมาหลังจากที่เขาศึกษากันแล้วศึกษากันแล้วแต่ลักษณะของแคลไซต์แม้กระทั่งการเสื่อมสภาพของพระเสื่อมสภาพต่างกันเลยเป็นผลึกเล็กดูมายังไม่ได้ต่างกันเลยยังไม่ต่างกันเลยครับยังไม่ต่างกันเลยคือลักษณะการถ้าเราเปรียบเทียบอย่างนี้มันจะง่ายมันจะง่ายในการเปรียบเทียบอันนี้เป็นพระแก้วเป็นพระแก้วใช่ครับเฮ้ยสามไปดูอันนี้ซุ้มม้วนอะไรม้วนตามตำราตามตำราเลยนะครับที่วันที่หน้าพี่จะเทียบฟังนี่พิมพ์สามไปดูครับพิมพ์สามดูไปปรากฏที่กุวัสตือนี่ครับเนี่ยเนี่ยครับดูเนื้อเนี่ยเนื้อหาก็จะเป็นเนื้อเดียวกันเนื้อเดียวกันลักษณะเนื้อเดียวกันการเหี่ยวย่นต่างๆการแตกลายต่างๆอยู่ขึ้นเหมือนกันเหมือนกันทั้งหมดไม่เหมือนวัลคัมไม่เหมือนวัลคัมเขาจะแห้งกว่าวัลคัมวัลคัมไม่เคยเจอนะพิมพ์สามดูวันนี้มีเยอะไหมมีครบทุกสามฤดูไหมมีครับมีครบสามฤดูเลยใช่ครับเป็นฝีมือไม่รู้น้องเขาถ่ายไว้หรือเปล่าพี่หนุ่ยพี่หนุ่ยเก็บได้ครบฝีมือครบครับแล้วยังมีพิมพ์แปลกกว่านี้คือถามว่าแปลกไหมไม่แปลกหรอกมันละทางมีแต่มันไม่ชัดใช่ครับไม่ชัดพอมันไม่ชัดก็เลยแยกแยะไม่ออกก็เลยแยกแยะไม่ออกคดีแล้วถูร้อนสามฤดูไปเขาถ่ายรูปไว้ป่าวบ่อยไว้ที่นี่ก่อนแล้วร้อนแล้วก็อันนี้จะเป็นฤดูฝนแต่ผ้าวัชตือค่อนข้างเปราะนะครับเขาจะเปราะเพราะเขาแห้งสูงเปราะเขาจะเปราะมันแห้งมันจะแห้งสูงความแห้งมันแห้งมากสายไม่ได้ไทยคนนี้เนี่ยดูหนาวมีฤดูหนาวแล้วเนี่ยครับเนี่ยฤดูหนาวใช่ใช่นี่ไงเราเอาเข้าฤดูฝนอ่ะพอเปรียบเทียบเนื้อหาเราก็เหมือนกันเนื้อหามันคล้ายกันเพราะว่าเนื้อเดียวกันก็คือเราเข้าใจได้เลยว่าพระพุทธเป็นพระที่บรรจุในกลุ่มถ้าพระไม่บรรจุในกลุ่มเนี่ยมันจะขึ้นลักษณะของการสารขึ้นแบบอย่างยาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคงไม่ต้องมันคงไม่เหมือนกันหมดไม่เหมือนกันหมดมันเป็นไปไม่ได้ไปไม่ได้มีเม็ดทองเห็นไหมเหมือนกันแต่วัดละครังมันจะส่วนผสมของวัดละครังทั้งผงเงินผงทองต่างๆก็การเหล็กแร่หรือน้ำชีอะไรครับพี่หนุ่ยวันประกวดนี่ใครตัดสินพระชุดนี้นี่ครับเอกราชบุรีเอกราชบุรีเป็นคนตัดสินพระชุดนี้นะครับอาการแตกไอพี่เอกเก็บไว้เยอะไหมมี180องค์เปิดองค์เท่าไหร่เผื่อมีคนสนใจหรือองค์รับพันอยู่หรอเฮ้ยที่ไปปล่อยไป20,000ขึ้นฮะ20,000ขึ้นนี่นะครับใครสนใจพระชุดนี้นะครับต่ำกว่าต่ำในคำว่าหลักพันเนี่ยคือ 7-8,000 ตามสุดแต่ปล่อยหลายหมื่นแต่ผมปล่อยไป 30,000 20,000 แล้วแต่ส่วนไม่เท่าไหร่ตามกับว่าอันนี้ขาปล่อยนะผมขาเก็บนี่นะเห็นนั่งเงียบๆอยู่นี่ครับพี่เอกเก็บมาแถวไหนส่วนใหญ่อ๋อผมก็โดยส่วนตัวแล้วนะคือจะเป็นขายพวกคนที่เจอแบบแต่งภายในสัญจรนะครับสัญจรไปทั่วตลาดเจอตรงไหนเก็บเลยเก็บองค์ละร้อยขายองค์ละหมื่นว่างั้นอ่ะใช่ครับมันต้องอย่างนี้นะครับแรกเก็บตั้งเริ่ม50 บาท50 บาทไม่ครับมีสมเด็จ50 บาทแท้ก็มันอยู่มีครับมีเซฟแบตเตอรี่นะคือสอนให้เขาเก็บไงว่าไม่ต้องเก็บแพงเนี่ยเรามีปูนได้เก็บร้อยโอเคนะครับยังแพงฮะร้อยหนึ่งปล่อยเท่าไหร่คือผมจะบอกตรงนะเวลาเก็บพระนะครับคุณไม่ต้องปล่อยองค์เป็นล้านหรอกครับปล่อยสัก 2-3 หมื่นหรือ 5,000 เก็บร้อยปล่อย 5,000 ก็โอเคแล้วคือคุณอย่าไปปล่อยองค์เป็นล้านนะครับชาตินี้คุณอาจจะปล่อยไม่ได้เลยปล่อยไม่ได้เลยครับเนี่ยก็ประเทศไทยร้อยลงในผู้จัดการซื้อองค์ละ 20,000 ก็มี 20,000 เอาละ 20,000 ก็มีไม่สวยแล้วเก็บ 8,000นี่นะครับมีพี่เอกเบอร์อะไร098ครับฟังไว้นะครับเผื่อใครเผื่อ9 22 536นี่นะครับ
0985พระยังอยู่ตรง2536ในวันนี้วันที่เท่าไหร่นะอาจารย์บอยวันนี้23 23กุมภาพันธ์2567นะครับถ้าดู23กุมภาพันธ์2568นะครับไม่ได้ราคานี้นะเพราะว่าบางทีบางคนมาดูคลิปย้อนหลังแล้วมาขอราคาเดิมส่วนใหญ่ที่ผมเจอจะเจอองค์เสียดมเยอะที่สุดนะนะองค์เสียดมเสียดมไม่เยอะมากครับเยอะครับส่วนใหญ่ผมปล่อยไปเนี่ยจะเจอองค์เสียดมเยอะได้พวงเท่าไหร่ที่ได้มาที่เสียดมอ่ะ400มั่ง200มั่ง100มั่งแล้วแต่นี่นะครับอยู่ต่างที่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเขาไม่เห็นค่าสบายสบายคนรู้ค่าเลยนะครับไอ้อาชีพทำเฟอร์นิเจอร์บังหน้าครับส่วนใหญ่เก็บพระเป็นงานหลักเก็บพระตามทางเป็นงานหลักนะครับนี่ล่าสุดเนี่ยมีคนให้ฟิล์มเสียดงว่ะ15,000เรียบร้อยเล่นตัวสวยเลยมีรูปพอเราเปลี่ยนองค์ก็เหมือนกันครับผมเหมือนกันการเหยียบย่นกันพวกของแคลไซต์ก็คล้ายคลึงกันครับซึ่งมันหนีไม่ออกครับพระสิบองค์อ่ะมันเป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้เหมือนกันทั้งหมดนี่นะครับสิมาอ่านอัดคลิปที่นี่สบายใจดีกว่าบ่อยไอพี่จะให้ผมใช่ไหมจับแล้วผมขนลุกอันเนี้ยเนี่ยมีให้15,000แล้วเนี่ยเป็นการยืนยันว่ามันเป็นปูนนะครับมันจะมีพวกหินขวดเล็กๆที่ผสมประสานอยู่นะเพราะว่ามันบดไม่ละเอียดปูนไทยโบราณอยู่นี่จะแข็งแล้วจะแข็งจะเปราะไอพระกุวัดสตือมีไม่น้อยมีเยอะครับมีเยอะมีไม่น้อยนะครับจำนวนการสร้างเนี่ยแต่ตอนนี้คือยังหาเก็บมายากเพราะว่าเราซุ่มเก็บกันมาเยอะครับวันนี้ครับเอ้ยเก็บกันมานานแล้วเอ้ยพี่โชว์หน้าไปนี่เก็บแพงไม่ได้แล้วดิเรียบร้อยเลยไงเฮ้ยนี่มีคนโทรให้ไปเอา100องค์ 5,000 เฮ้ยมีคนให้ไปเอาออกคลิปนี้มึงไม่ได้แล้วพี่ไม่ได้แล้วอันนี้จริงๆนะครับ100องค์ 5,000 องค์ละ50จะมาดูพิมพ์เนี้ยลงสุดทุกวันพิมพ์ใหญ่ครับนี่เจอแค่องค์เดียวร้อนปีพิมพ์เนี้ยเป็นพิมพ์ใหญ่เส้นลวดถ้าสมัยโบราณก็ใช่เขาจะใหญ่เส้นลวดถ้าแถบเกศลูกสุดเราจะเจอในพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์นี้มีแต่หายากเป็นไห่นะได้ตรง9องคือเป็นพระในยุคสมเด็จทั้งนั้นแต่ว่าจะติดคมชัดไม่ชัดเท่านั้นเองในยุคของวัดสะเตือเนี่ยเป็นพระยุคกลางมันติดคมชัดเพราะว่าความละเอียดเยอะแต่ลักษณะเนี่ยพอเราเข้ามาเหมือนกันเทคเขาเรียกเฟรมเดียวกันเหมือนพระสององค์เดียวกันเหมือนกันทุกอย่างค่อยๆดูกันไปนะครับพระนะครับเราว่าอย่าเชื่อครับไม่ต้องรีบนะครับโอ้ยเก็บพระสมเด็จแท้ๆองค์ละ50องค์ 5,000 100องค์150ตอนนี้ที่ผมเก็บอยู่นะมี180มี180องค์ตอนนี้ผมเจอไหนผมเก็บนี่ลูกศิษย์ผมนี่นำหน้าผมนะตอนนี้ว่าถ้าเราเรียกง่ายๆคือเรียกแตกรากผักชีใช่ครับแตกรากผักชีเล็กๆรากผักชีการขึ้นกล้องกำลังขยายขนาดสูงมาครับไม่ใช่ส่องพระเก๋ให้เป็นพระแท้นะครับบางคนก็พูดนะครับถ้าไม่ชอบแบบนี้ไม่ต้องเอาเลย ง่ายๆเลยอาจจะบอกว่าเก๋ก็เดี๋ยวอธิบายให้ฟังก่อนว่ามันเก๋ได้อย่างไรครับอธิบายกรรมวิธีให้ได้ก่อนถ้าไม่รู้ให้ถามแต่ครับไม่รู้ให้ถามจะไม่ไปสวดเขาถามที่มาที่ไปของพระก่อนมันเป็นยังไงเขาจะได้อธิบายแต่พระที่เขาขายองค์เป็นล้านล้านนะเขาไม่เคยขึ้นกล้องให้ส่องผมก็กลัวเหมือนกันว่าเขาไม่คือผมมันอยากดูพระไอ้องค์ร้อยล้านห้าสิบล้านอ่ะก็ไม่กล้าขึ้นกล้องให้ดูก็โดนไปแล้วไงฮะที่เฮียคุยเนี่ย40ล้านเนี่ยเป็นปูนธรรมดาตอนนั้นเขายังไม่มีเทคโนโลยีพอเสร็จก็อายุความขาดไปแล้วไงก็ไม่ได้ไม่ใช่คือไม่ได้เจ้าของพระตายตายไปแล้วธรรมชาติไม่ใช่ธรรมชาติจริงๆเป็นแค่เพราะเราใช้กล้องกำลังขยายสูงแล้วนี่ธรรมชาติของเราแล้วเราจะยิ่งมีความมั่นใจว่าพระเนี่ยมันแท้เลยไม่ต้องเถียงกันนะครับเถียงกันนี่เลยไม่ต้องเถียงกันคนละทีนะครับเพราะใส่ถ้าส่องสิบเอ็กซ์พระมันจะหยาบบางคนถ้าเข้าใจความหยาบว่าเป็นขาดเป็นพระที่ทำบ่อยแต่จริงแล้วเขามีความชื้นอยู่ในตัวเองเฮ้ยอันนี้มีเม็ดส้มด้วยอาจารย์บอยมีครับมี
เหมือนที่อ่านี่แล้วคือเริ่มตรงจุดสีแดงนะครับเม็ดส้มนะครับเริ่มมีความละเอียดมากขึ้นความละเอียดมากขึ้นคือการบดละเอียดมากขึ้นระบบที่ดีขึ้นแล้วก็อีกอย่างนึงคือทางกำแพงเริ่มเหลือน้อยลงเริ่มเหลือน้อยลงไอ้พี่หนุ่ยอาจารย์จ๊กปวดจดเจอตรงนี้เป็นไทเทเนียมป่ะผมจำไม่ได้ก้อนสีส้มเนี่ยน่าจะก็เป็นแร่เหล็กชนิดนึงครับคือถ้ายิงให้โดนเฉพาะเจาะจงจริงๆน่าจะได้จะบอกได้ไม่อีกกลุ่มหนึ่งอาจารย์เสาบอกว่าถ้าเจอแบบสีส้มนะเม็ดส้มต้องตีความด้วยนะครับส้มแท้หรือไม่แท้อีกนะพามันถึงยุ่งเงี้ยมันไม่น่ายาวของแกมาใส่เนี่ยไอ้พวกเหลืองๆพวกนี้เป็นยุ่งค่าจริงเฮ้ยเดี๋ยวเราจะจับพลังพุทธคุณให้ดูเลยป่ะนะครับเดี๋ยวจะให้ดูเลยจะตื่อพุทธตื่อที่มีเม็ดที่ต้มๆหรืออะไรเงี้ยมันพระลาก็ครับก็มีประมาณเกือบสิบผมมีเหมือนกันอยู่ในกลุ่มอันนั้นไม่แท้พี่ผมขอไว้เป็นตัวอย่างหน่อยอย่าลืมนางฟ้าผมนะครับเดี๋ยวต้องขึ้นบินนะครับเฮ้ยนะครับเดี๋ยวเราไม่นั่งรอท่านก่อนเลยครับผมเดี๋ยวเราได้เชิญอาจารย์กำลัดนะครับอาจารย์กำลัดสิริชนะซึ่งเป็นครูเสือสมิงท่านมีความรู้มีไอ้เดี๋ยวพี่ออกคนก่อนโอเคมีญาณที่สามารถเรียกว่าอัญเชิญชมบารมีของท่านได้นะครับให้เจ้าของพระหรือตรวจสอบเอาเฮ้ยพี่ใส่เสื้อแขนสั้นตรวจสอบดีกว่าเฮ้ยพี่แขนสั้นพี่เอาเก้าอี้ตัวนู้นครับข้างไหนมาห้องดูอยากรู้ว่าพระพี่แท้อย่างไรพี่คุ้มครองป้องกันได้ไหมป้องกันได้ไหมให้อาจารย์นี่เฮ้ยอ่ะนี่นั่งเลยนั่งคู่เลยนี่แขนเสื้อแขนสั้นๆเลยเราจะมาดูพลังฮะเฮ้ยพระพี่แท้เปล่าเอาพระองค์ที่ไหนในกระเป๋าพี่มาเลยใช่ครับเดี๋ยวขึ้นครับเดี๋ยวเขากล้องมาดูก่อนขอดูก่อนนะอย่าเพิ่งดูดิอย่าเพิ่งดูหรือว่าจะดูก่อนให้เราถ่ายก่อนดูก่อนนี่เจ้าของพระอะไรครับพระสมเด็จวัดระฆังอะไรครับพี่บอยพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะเมื่อกี้ดูของเจ้าของพระไปแล้วเฮ้ยพี่เอาของพี่ด้วยของพี่จะไปลองทดสอบพุทธคุณด้วยองค์ไหนเมื่อกี้เนี่ยในกระเป๋าอะนี่เดี๋ยวพี่จะทดสอบพุทธคุณเอาองค์นี้เฮ้ยไม่ได้ผมไม่ได้เอาคนกันเองไม่ได้อาจารย์ว่าเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราเป็นคนให้พักเก๊พี่ไปใช่ใช่พี่เข้าใจไหมต้องลองนี่คือลักษณะของวัดระฆังที่เป็นวัดสตรีมันจะขึ้นสูงกว่าแค่ใช้กับจะขึ้นหนาแล้วก็จะสวยเป็นน้ำแข็งเลยพี่ผมขออนุญาตนะพี่ครับผมเดี๋ยวเข้ากองพี่บ้างนะไม่เป็นไรครับวันนี้เราจะทดสอบทีมงานต่างประเทศมารับชมนะครับเดี๋ยวจะมาทดสอบพุทธคุณครับอันนี้เรียกมีดมีดสนาครับอาจารย์มีดตัดหมากนะครับครับผมอันนี้พอเราเห็นรูปร่างของอายุแล้วเนี่ยความแท้เกิดขึ้นกำเนิดเกิดขึ้นแน่นอนแต่เจ้าของพระอาจจะยังคุ้มเคือว่าไอ้ใครสร้างมาหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมอบตรงนี้ให้อาจารย์เป็นคนพิสูจน์เสร็จพอแล้วครับไอ้ทีมใหญ่ใช่ไหมครับทีมใหญ่ครับทีมใหญ่พี่หนุ่ยก็เสียวเหมือนกันนะครับแกงเผาแล้วเป็นเจ้าของพระนะครับเจ้าของพระเฮ้ยพี่เดี๋ยวให้เรียนนะเข้ามาเรียนฮะเฮ้ยไม่ใช่นี่นะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบพุทธคุณกันนะครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่พี่ตรงท้องแข็งนี่ท้องแข็งนี่ท้องแข็งตรงนี้ตรงไหนก็ได้ที่มีนะเออสมเด็จโตช่วยด้วยปีกำลังอาราธนาใหญ่เลยนะครับไม่ต้องเพราะว่าไปมาหลายประเทศแล้วไม่เคยเรียกแอมบูแลนซ์เอาละครับเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวหนึ่งถ้าไม่นั่นเดี๋ยวมีคาถาพิเศษให้เฮ้ยพี่คิดว่าตัวเองจะเหนียวไหมนี่นะครับนะครับเดี๋ยวมาดูของว่ามันเป็นยังไงมาดูนะนี่ผมนะพิสูจน์ได้ว่าพิสูจน์ได้เฮ้ยพี่หนุ่ยเจ้าของพระเอาซะหน่อยเลยไม่เดี๋ยวผมดูให้พี่หนุ่ยใจถึงเปล่าผมมาใจไม่ถึง
อ่าพี่หนุ่ยอาจารย์ไม่ถึงก็พี่หนุ่ยพี่หนุ่ยพี่หนุ่ยพรุ่งนี้ไม่ได้เอาไปแล้วพี่หนุ่ยเดี๋ยวทดสอบของเจ้าของพระหน่อยพรุ่งนี้ไม่ได้เอาเดี๋ยวนี่คนเล่นสายเล่นพระสายวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งวิทยาศาสตร์กับพระพุทธคุณเนี่ยเป็นของคู่นี่นะครับคนเล่นพระสายวิทยาศาสตร์มันต้องทดสอบเดี๋ยวเขาจะหาว่าเรามั่วขายของเก๊ไงเราลองกันเห็นนะถือไว้ไงนี่อันนี้สายวิทยาศาสตร์นะนี่สายวิทยาศาสตร์เลยวิทยาศาสตร์ISO นะครับนี่นะครับสายวิทยาศาสตร์นะครับมาลองดูสายไสยศาสตร์เฮ้ยฟอหอฟอหอเฮ้ยพี่กงซีแกองละ 20,000 ไม่ได้แล้วพี่นี่นะครับพี่หนุ่ยจะทดสอบพุทธคุณมาเส้นลวดรอดไม่รอดเดี๋ยวเราก็รู้นะครับอาราธนาไว้ครับห้อยพระอะไรก็เชิญอันเชิญมาทั้งโลกเลยครับมานะครับเดี๋ยวอยู่ในห้องนี้นะครับเราให้ลองหมดเลยครับล็อกห้องครับล็อกห้องเดี๋ยวพี่หนุ่ยไปพี่มีแล้วพี่หนุ่ยพี่หนุ่ยนั่งดีกว่าเขาจะได้ไม่กันจะได้เห็นนะครับพี่เทพอะปาสมานไอเดี๋ยวผมลองอีกคลิปต่างหากครับนี่แหละครับนี่ก็ไห่ฟอหอกกรรมเชงแกโหลป๋าเนี่ยบริษัท SD Scan ฮะอยู่บนจอภาพอ่ะภาพไม่ได้ดิไปอยู่นี่นะเอาภาพไปขอแท็กกล้องนิดนึงครับกล้องนี่ก็อาจารย์บอยกรรมเชงเหรอนี่นะครับเราจะทดสอบพระพลังพุทธคุณกันนะครับนี่ดูองค์พระดูเนื้อพระก่อนแล้วพระเก่าจริงต้องมีพุทธคุณใช่ไหมครับคุณครับเนื้อหาเก่าจริงเพราะว่าจันผายจันเจงแกแค่เต็มเหยาเล็กเลยชมพุทธคุณชมพุทธคุณอาจารย์ยังไม่ได้เสกอะไรซีฟูโมหรือมอเก้งอะไม่เสกอะไรนะครับขอละบังมีผมมันโมตรงนี้คือเจ้าของครับขอได้เลยใครไม่เชื่อต้องมานะครับอย่ามาดูคลิปผมแล้วมาตัดสินใจนะครับเอาแล้วนะครับเฮ้ยพี่อย่าบังมากอย่าบังมากเอาพอประมาณพอสูงๆตัวมากขยมด้วยนะครับขย่าด้วยนะครับผมจิตนิ่งมากครับเขาแก่จิตนิ่งมากนี่นะครับหนีบจนเนื้อบีบใส่กันติดกันเลยนะครับเห็นไหมนี่คมนะครับจะตัดไม้ทีนึงครับนี่เป็นไงบ้างครับพี่หนุ่ยไปพี่หนุ่ยโอ้ยสบายเป็นไงศรัทธาศรัทธาโอ้ยสบายใจได้แล้วครับครับผมจากอาจารย์นั่งก่อนเริ่มนั่งก่อนเอานิดนึงครับประสานนิดหน่อยครับก่อนนี้จะขึ้นมาผมใจแบบไม่ทายาชานิดนึงนี่นะครับเดี๋ยวที่ประสานให้นะครับกลัวมันจะช้ำนะครับกลัวจะช้ำนะครับไม่ได้อะไรนะครับนี่เห็นแต่ในคลิปนะครับต่างประเทศนะครับนี่ทดสอบจับพละเอ้ยทดสอบเหนียวเลยทดสอบพุทธคุณทดสอบเลยครับแต่ว่าต้องป้องกันตัวได้ไงพระแท้ต้องคุ้มครองได้ไงเข้าใจไหมครับนี่พี่อะไรนะจากพระ15,000ขึ้นไป30,000เลยมีทดลองมาแล้วไม่ใช่ที่นี่ที่แรกนะครับฮ่องกงสิงคโปร์มาเลเซียไต้หวันครับแล้วตอนนี้กำลังดีลงานกับสันเจิ้นอยู่นะครับนี่แหละครับแล้วเจออาจารย์ฉันไม่ได้เจอบ่อยๆนะไม่ได้เจอบ่อยๆนะอาจารย์อาจารย์เข้าป่าครับอาจารย์จำหนัดศิริชนะอาจารย์ครูเสือสมิงศรีสะเกดครับผมบอกศรีสะเกดกว้างไปบอกกันทรลักษณ์ศรีสะเกดแคบกว่ากันทรลักษณ์นี่หาไม่เจอใกล้กว่าบอกเราไม่รู้ไงว่ามันอยู่ที่ไหนเดี๋ยวพี่นายเทพขอเชิญพี่นายเทพด้วยครับเฮ้ยให้อาจารย์เฮ้ยเดี๋ยวผมคลิปต่างหากเลยเอาคลิปนี้แหละเอาคลิปนี้แหละในการหายแล้วเฮ้ยพี่เพื่อพี่เขาผมให้ของดีอยู่แล้วของไม่ดีผมไม่ให้ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวต่อจากเราจะมีฝ่ายฮ่องกงอีก1 2 3เดี๋ยวอีกคลิปนึงต่างหากเลยเอาได้คลิปต่างหากตรงนี้นะครับอาจารย์หนุ่ยได้มอบให้กับพี่เทพบอกชื่อพระหน่อยครับพระสมเด็จพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่หลังข้างหลังเป็นรูปกระบี่วานรโอ้ข้างหลังเป็นพิเศษอีกพิเศษอีกเดี๋ยวเอาเข้ากล้องให้ดูก่อนไปพี่เบามือหน่อยนะนี่เป็นพี่ผมยังเฉยๆเลยแล้วพี่กลัวอะไรหรอผมจะบอกให้ล่าสุดมาเลเซียเด็ก4 ขวบไม่ร้องสักแอ
เฮ้ยพี่เพราะมันไม่รู้ว่าการทำอะไรเดี๋ยว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 เราผมจะลองให้ดีก่อนนะครับตัดดูก่อนเลยตัดเลยนี่เนี่ยเดี๋ยวผมตัดเองตัดเองอ่ะตัดเองใช่วางมือตัวเองด้วยนะวางมือตัวเองด้วยตัดเองกับมือเลยนะครับขออีกทีขออีกทีอย่าทำได้กันดิชิ้นใหญ่ๆหน่อยอย่าสั่นอย่าสั่นใจถึงหน่อยเกิดอะไรขึ้นนี่ใส่เทปนะครับฝาสับโตมานันเดนี่ครับจะแปะให้ดูนะครับอันนี้ผมจับแล้วขนลุกแล้วนะครับพระองค์ไหนในองค์ไหนคนซื้อมาว่าคมแล้วนะจางทั้งรับต่อยซื้อมาจากสุพรรณอะไรรู้ไหมผลึกแคลไซส์ขึ้นยิ้มเกลี้ยงนะครับจะขึ้นเป็นเพื่อใหญ่เป็นวันวันจันไหนได้เราบอกป้าดนะไหน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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาเอาเอาใช่ใช่เฮ้ยทำมาขนลุกเลยนี่ผมเอาเลือกเอาองค์นึงไม่งั้นเดี๋ยวไม่รู้ว่าองค์ไหนช่วยอาราธนามาด้วยเชิญเชิญเนี่ยเอาออกเครื่องรางหมดแล้วเอ้ยอันนี้กำไรนี่วัดสองพงนกอีกต่อก่อนออก่อนนะครับออก่อนที่ประเทศเบลเยียมสั่งเชียร์นะครับเอาเนี่ยเดี๋ยวหาว่าไอ้นี่ใส่สินช่วยมาแล้วเอาไปเอาไว้ป้องกันเผื่อพลาดกรรมแน่นเลยพลาดสองพันปูขอด้วยแท้จัดขนลุกเลยป่ะโอ้ขนลุกเลยเฮ้ยตั้งจิตดีๆพี่ดีไม่ต้องกลัวครับโอ้ยขนาดนี้อาจารย์แค่จิตก็ไม่แค่จิตก็เจ็บแล้วไอ้จิตเจ็บเลยเฮ้ยอาจารย์ไม่ต้องมองเฮ้ยไม่ต้องมองแค่หยิบยังเจ็บเลยระลึกถึงเฮ้ยหยางหยางเสียวมีเสียวหยางโคตรเสียวเลยแค่ยิงเจ็บๆเลยกี้ผมยังเสียนะเฮ้ยไม่ต้องมองครับตั้งใจหลับตาครับคุณเจ้าเชื่อใช่เชื่อใช่ไม่งั้นพี่จะไปบอกเขาไงว่าพระแท้ว่าหลายที่หลายทางแค่นี้ที่รู้ว่าพระที่ผมให้พระแท้เห็นไหมเดี๋ยวดูที่เมียดึงให้ดูด้วยอ่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วไอ้แต่อาจารย์แต่เมื่อกี้นี่เจ็บนะเจ็บนะมันไม่เกี่ยวกับเหนียวนะมีนะพี่ไอ้เหนียวมันก็ต้องเจ็บนะก็โดนฟันใครก็เจ็บอย่างนี้เลยของดีไหมเนี่ยใครจะทำอะไรผมนะมีของดีแล้วเว้ยขอโทษนะได้อะไรได้อะไรอ๋อตอนนี้ไม่ใช่หนุมานเลยนะเป็นกระบี่วานนอนกระบี่วานนอนนะครับผมชอบพักแบบนี้นะครับเดี๋ยวพี่เอาแฟนพี่ต้องสั่งมาก่อนเลยแม่ครัวมาก่อนเลยเพื่อให้สุภาพสตรีลองมาหนึ่งแต่มันเป็นเฉพาะบุรุษหรือเปล่าสตรีก็ได้ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวปวดท้องกันเป็นแถวเลยเหรอท้องมวนเลยเป็นมากโอเคมันขนาดสายวิทย์ยังกล้าลองเลยแล้วจะห้อยผ้าทำไมห้อยแล้วกลัวเออใช่นี่ผมเอาไปกันที่อย่างเดียวไม่ได้กันที่ข้าวนิดหน่อยนะครับข้าวนิดหน่อยบ่งบอกถึงความแรงของการกดนะครับครับผมยังบอลช้ำหนักช้ำจิตไม่นิ่งครับจิตไม่นิ่งไม่ใช่ไม่นิ่งครับอย่างนี้แหละเดี๋ยวพอจานสายาแล้วก็ไม่มีแล้วสายโอ้ครับไม่ใช่เล่นกลนะครับไม่เชื่อโทรมาได้นะสอบถามยินดีพาไปตลอดเวลานะครับผมอยากให้เขาว่าได้พักแท้ยังไงแท้ยังไงแท้ไม่ต้องแท้แบบพิสูจน์ได้ด้วยใช่ครับทั้งตกคนทั้งคุ้มครองป้องกันภัยพี่หน่อยพิสูจน์แล้วเป็นไงบ้างครับคือเจ็บแบบมันเจ็บแต่ไม่เข้าไม่เข้าจิตนิ่งจะไปจับตั้งอย่าไปจับมันจะแตกข้างในครับเพราะว่าพี่ไม่ได้กินน้ำว่าน้ำยามันแตกข้างในนะครับไม่แตกอย่าลิ้นลองนะครับถ้าใจไม่ถึงเจ็บนะครับเจ็บนะครับปวดท้องหนีไปหลายคนแล้วโอ้โหวันนี้ได้รับเกียรติจากป่าไม้ด้วยเดี๋ยวเราจะให้ลองกันทุกคนนะครับครับผมนี่ก็เจอกันวันที่เท่าไหร่นะอาจารย์ที่เข้ามาเนี่ยอยากลองนะครับครับขอบคุณมากครับผมเจอกันนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ